ฟันธงการตลาดไทยคุณเล็กปีหน้ายังไงข้อมูลจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยครับอะไรบ้างอาจารย์ที่ปีหน้าเนี่ยเราควรจะต้องจับตาดูมี3เรื่องแล้วกันที่เราจะคุยให้ฟัง1คือจะเกิดอะไรขึ้น2คือทำยังไงดี3แล้วเกินกว่าปี2023อ่ะจะมีอะไรอีกเรากำลังคุยเรื่องทั้งปีนะครับเรื่องมันจะเกิดขึ้นอีกหลากหลายอันนี้คือย่อทั้งปีออกมา20นาทีอันนี้สุดยอดเลยจันคือตราบใดความหวังมันยังมีอยู่ในจิตใจของเราอ่ะเมื่อนั้นใจจะไม่แพ้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิตติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com กลับมาสานต่อกันครับอาจารย์หลังจากอาจารย์ไปงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยของแวดวงการตลาดเพราะว่าปลายปีก็จะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายงานนะครับอ๋องานอะไรอาจารย์ผมพลาดอะไรไปงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยอ๋อฮะครับก็เป็นวันที่นักการตลาดมารวมตัวกันวันนี้เรารวมตัวกันในออฟไลน์และออนไลน์รวมกันหลายพันคนนะรอบนี้เป็นพันเลยเหรอเป็นพันครับอ๋อในห้องเองอ่ะก็หลายร้อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นเรื่องโควิดอยู่แล้วก็เราคุ้นเคยกับไฮบริดมากขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยงานวันนักการตลาดเดิมซึ่งมีคนหลายร้อยมารวมตัวกันและเป็นนักการตลาดหมดนะก็เลยกลายเป็นว่ามีแบบไฮบริดซึ่งดูได้1เดือนเต็มๆคนก็เลยหลายพันมากเลยครับวันนี้หัวข้อที่อาจารย์อยากจะชวนคุยก็คือเราก็เลยทำกิจกรรมนึงคือทุกปีเนี่ยมันจะมีการพยายามฟันธงการตลาดไทยคุณเล็กแต่ว่าก็จะมีความเห็นเช่นนักวิชาการเห็นว่ายังไงผู้บริหารคนนั้นเห็นว่ายังไงผู้บริหารคนนี้เห็นว่ายังไงแต่ละคนก็จะเห็นไม่เหมือนกันเราก็เลยคิดใหม่ทำใหม่ว่าเอ๊ะถ้าเราทำเป็นงานเซอร์เวย์เป็นวิจัยย่อมๆในการถามคำถามสำคัญกับผู้บริหารระดับสูงสุดด้านการตลาดทั่วประเทศก็คือ CMO บวกกับคณาจารย์ผู้ใหญ่ทางการตลาดที่เป็นนักวิชาการแล้วก็รวบรวมว่าแต่ความเดือดร้อนคือคนระดับนี้เขาจะมานั่งทำแบบสอบถามให้เราเนี่ยเป็น 20-30 นาทีก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยลองดูแล้วกัน คือก็หวังว่าจะได้ข้อมูลมาสัก 5-60 คนก็ยังดีปรากฏว่าได้ข้อมูลมา156คนทั่วประเทศโอ้ถือว่าหายากเลยที่จะหาข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงได้เยอะขนาดนี้จากเดิมเราฟันธงแค่เอาคนใดคนหนึ่งที่เก่งๆมาแล้วก็ฟันธงตอนนี้คนเก่งรวมกัน156คนเพื่อฟันธงว่าปีหน้ายังไงก็เลยอยากมาชวนฟังว่าปีหน้ายังไงข้อมูลจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยครับอุ๊ยแค่ฟังก็น่าติดตามแล้วนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือดูผ่านทางFacebook Live นะครับหรือว่า Facebook Fanpage ของทางวิทยุจุฬาเนี่ยกดแชร์ด้วยชวนกันมาฟังอะไรบ้างอาจารย์ที่ปีหน้าเนี่ยเราควรจะต้องจับตาดูเราก็มีเวลาคุยไม่เยอะในงานวันนักการตลาดประเทศไทยเพราะว่าหัวข้อมันเยอะก็เลยออกมาว่ามี3เรื่องแล้วกันที่เราจะคุยให้ฟัง1 3เองเหรอฮะ3ครับจบเลยแต่ในหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยมีรายละเอียดนะ1คือจะเกิดอะไรขึ้น2คือทำยังไงดี3แล้วเกินกว่าปี2023อ่ะจะมีอะไรอีกอาจารย์อันนี้สมาคมการตลาดหรือโหราศาสตร์ผมจะนึกถึงคุณหมอบางหมอดูบางท่านที่ชอบทักทายทำนายทายทักแบบอะไรบ่อยๆไม่แต่หัวข้อแบบนี้มันใช้ได้ทุกวงการอ๋อเหรอฮะผมอ่านหนังสือเล่มนึงผมก็คิดว่าตกลงเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรและหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรอีกสมมติว่าเราใช้อ่านหนังสือ3คำถามนี้เป็น3คำถามครอบจักรวาลอ๋อนี้ดีจังครับหรือผมไปนั่งเรียน1คลาสมันก็ต้องออกมาว่าตกลงเขาสอนอะไรแล้วเราจะไปใช้ทำอะไรดีแล้วหลังจากนี้มันคือจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมคือมันก็จะถามอยู่ด้วยกัน3คำถามถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ what how what next what how what next ก็เลยออกมาเป็น3หัวข้อง่ายๆแค่นี้ครับเออนี่แหละ3อันนี้นี่แหละคิดแบบอาจารย์เอกต้องคิดแบบนี้นะฮะคิดแล้วก็มองต่อไปด้วยครับเอาส่วนแรกก่อนอันแรกก่อนคือ what จะเกิดอะไรขึ้นเราถามคำถามสำคัญคำถามแรกเลยคือภาพรวมนักการตลาดไทยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าปีหน้าจะโตหรือจะตายคำตอบคือถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเราบอกว่าปีหน้าน่าจะลงนะคุณเล็กคือใครก็บอกว่า decline มันเป็น recession economic recession มันจะไม่ดีนู่นนั่นนี่ปรากฏว่า
นักการตลาดไทยผู้เชี่ยวชาญตอบว่าปีหน้าจะโตนะครับอ๋อเหรอฮะอะไรโตอาจารย์เศรษฐกิจจะโตครับครับแล้วก็ให้ตัวเลขมาด้วยนะครับประมาณ 5% นั้นปีหน้าเราฟันธงนะครับในมุมของการตลาดว่าโต 5% ครับซึ่งพอหมดงานนี้อีกสัปดาห์หนึ่งคุณเล็กก็มีโอกาสได้ไปพูดงานอาเซียน Marketing Summit ครับเขาจัดที่อินโดนีเซียแต่ไปทางออนไลน์ผมก็ไปพูดเรื่องนี้แล้วก็แต่ละประเทศก็จะมีตัวแทนประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามครับท่านรองผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์แบงก์ออฟสิงคโปร์ก็พูดในอีกเซสชันหนึ่งผมก็พูดอีกเซสชันหนึ่งเป็นตัวแทนคนไทยท่านรองผู้ว่าก็เป็นตัวแทนสิงคโปร์เขาก็ฟันธงว่าอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะโต 2.4% กว่าคือไม่ใช่หดตัวไม่ใช่ถดถอยครับแต่โตนะโตทำให้เราอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างครับแปลว่าสอดคล้องกันงั้นการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาจากฝั่งของ Bank of Singapore ก็บอกว่าจะโตทั้งอาเซียนเนี่ยจะโตอยู่ที่ 2.4% 2.5% ส่วนที่เมืองไทยเองเนี่ย CMO และนักวิชาการไทยฟันธงอยู่ที่ 5% ครับทีนี้มันก็จะมีผลกับวิธีคิดวิธีมองเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาแค่กำลังใจก่อนถ้าบอกเศรษฐกิจปีหน้าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ฟังข่าวนำเสนอแต่ว่าพอผู้บริหารระดับนี้เขามองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอาล่ะมันมีโอกาสใช่เพราะเราคุยกันเรื่องนี้เลยว่ามันมีความหวังขึ้นมาคือทุกคนบอกว่าจะลงจะแย่หมดแต่พอบอกว่าไม่นะอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะมีของดีหลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเพราะว่าพอคนกระเป๋าแฟบทั่วโลกเพราะว่ามันเกิด economic recession สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องการของดีราคาถูกคนยังอยากเที่ยวเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ดีๆราคาไม่แพงประเทศไหนดีไทยแลนด์ก็เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยคือมาแล้วเอ้ยได้ของดีแล้วราคาไม่แพงแล้วเขาจะแห่กันเข้ามาปีหน้าถ้าจีนเปิดประเทศขึ้นมาผมไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะรับกันให้กวาดให้ไหวได้ยังไงผมคิดว่ามันมีทางโตอยู่หลายทางทีเดียวอ้ออีกเรื่องนึงที่คุยกันคืออาหารน่ะปีหน้ามันจะขาดแคลนอาหารประเทศที่ผลิตอาหารได้อ่ะจะมีคุณค่ามากและเพิ่มราคาได้ก็คือประเทศไทยเราก็ไทยอีกเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยใครจะบอกว่าเขาจะแย่เขาจะแย่เมืองไทยจะมีทางโตโอ้อันนี้สุดยอดเลยจันคือตราบใดความหวังมันยังมีอยู่ในจิตใจของเราอ่ะเมื่อนั้นใจจะไม่แพ้ และในวันนี้เออไม่ได้พูดนานแล้วเพลงนี้เออไปเรื่องต่อไปมีคนถามว่าอ้าวรู้แล้วว่าโตน่าจะโตนะครับถ้าต้องจ้องว่าต้องดูอะไรเป็นพิเศษอะไรคือโอกาสอะไรเป็นอุปสรรคเนี่ยสามเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างอะไรที่โตเรื่องหัวข้อเดียวอุปสรรคสามเลยเหรออาจารย์อาจจะไม่อุปสรรคก็ได้นะเป็นโอกาสก็ได้คือสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจปีหน้าที่ต้องดูเป็นพิเศษอะดูเรื่องอะไรเป็นไงครับครับเราก็ถามไปก็โหตอบกันมาตัวเลขชัดเจนมากเลยนะครับอันดับหนึ่งที่ท่านต้องดูคือเราดูได้หลายอย่างคุณเล็กดูการเมืองปีหน้าก็มีเลือกตั้งครับหรือดูระบบการเงินเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีคือมันมีเรื่องให้ดูได้เยอะมากจนเราไม่รู้จะดูอะไรคำถามนี้เราอยากรู้ว่าต้องดูอะไรเป็นพิเศษ3เรื่องเรื่องแรกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าคัสโตเมอร์เหมือนเดิมคือพอถามพวกนักการตลาดเราก็บอกว่า1 customer ครับ2 world economy ให้ดูสภาพเศรษฐกิจระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับโลก3ดิจิตอลเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไม่ได้เป็นปัจจัยหนึ่งใน3ดูได้แต่ไม่ต้องโฟกัสขนาดนั้นครับคือมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมันกระทบแหละแต่ไม่ได้กระทบอะไรมากขนาดนั้นนะปีหน้า3อย่างนี้จะกระทบมากกว่าอันนี้มุมมองของผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดบอกไว้แล้วก็คงคิดต่อแล้วเอ๊ะแล้วมันจะกระทบยังไงกระทบในรูปแบบไหน3อย่างคือลูกค้ากระทบกับธุรกิจทางการตลาดอยู่แล้วอันนี้สบายใจเข้าใจง่ายอันที่2คือเออที่เราบอกว่าการลดลงของเศรษฐกิจทั่วโลกในปีหน้านั้นเนี่ยจะกระทบไทยไหมก็กระทบแหละแต่ได้ทั้งบวกทั้งลบอย่างที่บอกคุณเล็กเมื่อสักครู่นี้คือเขาจนลงเขาอาจจะซื้อเราน้อยลงอันนั้นกระทบง่ายๆแต่อีกมุมหนึ่งคือเมื่อทุกคนกระเป๋าแฟบลงประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช้จ่ายแล้วคุ้มมากินมาอยู่นานเที่ยวแล้วมัน value for money ใช่งั้นมันกลายเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคเห็นไหมครับงั้นกระทบแน่อันที่3คือดิจิตอลเทคโนโลยีอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าคือเปลี่ยนแปลงเมตาเวิร์สอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายปีหน้าก็ต้องจับตามอง3เรื่องถ้าเวลาไม่มีก็จ้อง3เรื่องนี้ไว้เป็นหลักจ้องแล้วทำไงต่อจ้ะต้องทำไงต่อต้องลงลึกต่อลงลึกต่อว่า
เอ๊ะพอ3เรื่องนี้มาลูกค้าเป็นเบอร์1แล้วก็ถามต่อเลยว่ายังวัดอยู่เลยนะคือแล้วลูกค้าเนี่ยปีหน้าถ้าดู3เรื่องดูเรื่องอะไรดู3เรื่องของลูกค้าปีหน้าดูเรื่องอะไรคำตอบก็ออกมาอันที่1คือลูกค้าจะให้ความสำคัญกับคุณภาพอย่างยิ่งความว่าคุณภาพมาเป็นเบอร์1ครับแล้วก็โอ้โหกลับมาเป็นเบสิกอันนั้นอาจจะเป็นพื้นฐานที่อ้าวก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วคำตอบคือรู้กันจริงหรือใช่แล้วมากกว่านั้นคือถ้าทุกคนรู้ว่าต่อไปคุณภาพจะมาเป็นเบอร์1อีกแล้วคือทำไมมันมาเป็นคุณภาพมาตั้งนานแล้วแล้วก็มันก็มีอย่างอื่นที่มาแทนคุณภาพเช่นแบบอีโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยงั้นปีหน้าเนี่ยมันจะกลับมาเป็นฟังชั่นอลมาร์เก็ตติ้งเยอะมากนี่คือเรื่องที่เราฟันธงไว้อีกอย่างนึงคือเมื่อทุกคนโฟกัสที่คุณภาพเนี่ยทำยังไงให้เหนือกว่าคนอื่นเพราะทุกคนโฟกัสที่คุณภาพหมดก็เป็นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นว่าสร้างความแตกต่างจะหนักหน่วงและยากขึ้นครับอันที่สองนอกจากคุณภาพแล้วเนี่ยได้เราเห็นประเด็นว่าลูกค้าเนี่ยชอบหาของใหม่ทดลองคือชอบทดลองดังนั้นเนี่ยท่านจะมี customer loyalty ต่ำลงแบรนด์ใหม่มาลองหน่อยดีกว่าเอาของใหม่มาลองหน่อยดีกว่าแต่แบรนด์เก่าๆทำยังไงดีออกทางเลือกใหม่ๆให้ลูกค้าเยอะขึ้นครับให้มันมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอใช่รสชาติใหม่อุ๊ยไปคอลแลบกับอันนั้นอุ๊ยไปเล่นกับอันนี้คือปีหน้าเป็นปีเดือดร้อนเพราะลูกค้าชอบลองของใหม่ท่านอย่าให้ไปลองกับคู่แข่งท่านต้องมาลองกับตัวเองงั้นต้องออกสินค้าใหม่ออกรสชาติใหม่ออกขนาดใหม่ออกสีสันใหม่ปีหน้าคิดเยอะครับงั้นอันที่สองคือชอบลองมากขึ้นสามคือต้องการรู้ที่มาที่ไปของสินค้าและบริการอ๋อเหรอมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์คุณเล็กเป็นไหมคือแบบสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อของบอกว่าออร์แกนิกไม่ได้คิดว่าออร์แกนิกยังไงแต่วันนี้เริ่มอยากรู้อ่านมากขึ้นออร์แกนิกยังไงมาจากฟาร์มไหนออร์แกนิกจริงหรือเปล่าชอบมีคนโกหกว่าออร์แกนิกหรือขนส่งยังไงมาหลายทอดไหมสกปรกไหมโควิดไหมคือพอมันมีโควิดขึ้นมาคนจะเดือดร้อนใจเรื่องข้อมูลพวกนี้มากขึ้นครับก็เลยเป็น3คำนะครับ1 quality ครับ2 trialability ครับคือทดลองใช้3คือ traceability คือจะต้องดูว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงให้ได้งั้นถ้าตอบคำถามแรกคือ what ในปีหน้า1โต 5% 2ลูกค้าสำคัญที่สุดครับรองมาก็เป็น world economic แล้วก็ต่อด้วยเทคโนโลยีนะครับลูกค้าที่บอกว่าสำคัญสุดเนี่ยมี3ประเด็น quality trialabilityTraceability เนี่ยตอบคำถามว่าปีหน้าอะไรครับนี่วอตอย่างเดียวก่อนนะส่วนแรกก่อนนะทั้งหมดทั้งมวลยังกับดูวุ่นวายกับ Star Wars นะฮะนี่ส่วนแรกก่อนวอตต่อไปคือ How คือมีคนบอกอุ๊ยดูยุ่งยากคือเรากำลังคุยเรื่องทั้งปีนะครับเรื่องมันจะเกิดขึ้นอีกหลากหลายอันนี้คือย่อทั้งปีออกมา20นาทีอะไรจะเป็นถ้าไม่ใช่อัจฉริยะการตลาดแล้วค่ะจะมาย่อแบบนั้นได้สมาคมการตลาดข้อมูลสมาคมการตลาดอันที่สองคือ how ฮะ how คำถามคือทำไงดีเราถามว่าในเมื่อเศรษฐกิจจะโตเนี่ยปีหน้าท่านตั้งบัดเจ็ตมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนั่นสิถ้ามองง่ายๆจะโตก็ต้องตั้งเพิ่มขึ้นสิใช่แล้วผลก็ออกมาเป็นเช่นนั้นปีหน้าคาดการบัดเจ็ตด้านมาร์เก็ตติ้งโต 5-10% นะครับงั้นใครที่บอกเอ๊ะฉันปีหน้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะลดบัดเจ็ตมาร์เก็ตติ้งคู่แข่งท่านกำลังจะตั้งบัดเจ็ตเพิ่มท่านจะตั้งบัดเจ็ตน้อยลงแปลว่าท่านจะมีแกปห่างกับคู่แข่งเยอะมากในเรื่องของกระสุนดินดำครับปีหน้ามาร์เก็ตติ้งบัดเจ็ตเพิ่ม 5-10% ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันส่งผลกระทบต่อละทั้งเรื่องของสื่อเอเจนซี่แล้วก็ทีมงานสื่อสารการตลาดที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ใช่ครับนั้นเป็นการมากระแทกใจสำหรับคนที่ตั้งใจจะตั้งงบประมาณน้อยลงสำหรับการตลาดในปีหน้าครับอันที่สองคือแล้วลงทุนด้านไหนดีให้มันสอดคล้องกับปีที่จะเปลี่ยนแปลงไป3อันดับ1ลงทุนกับคอมเมอร์สคืออะไรอาจารย์คือสมัยก่อนเนี่ยเราลงทุนกับคอนเทนต์การตลาดคอนเทนต์ is kingstorytelling คุณเล็กเคยได้ยินคำพวกนี้ใช่ไหม content marketing มันเพิ่งไม่นานมานี้นี่เองฮะครับปีหน้าเรานักการตลาดทั้งหลายบอกไม่ใช่ commerce is king อ๋อเหรออาจารย์คือทำคอนเทนต์ก็ได้แต่อย่าทำให้มันเก๋ไก่ creative แต่มันขายของไม่ได้กรุณาทำให้มันขายของได้ด้วย commerce ลงทุนกับ commerce เช่น
ทำกิจกรรมมีท่านที่รับรางวัลการตลาดแห่งประเทศไทยคือ Marketing Award of Thailand ปีนี้นะครับก็คือ In Relationship with Lotus คือถ้าเล่น Facebook จะเห็นว่ามันมีปุ่ม In Relationship ครับ Lotus เนี่ยก็บอกว่าฉันจะเอาอันเนี้ยไปเล่นโดยการบอกว่า In Relationship กับ Lays In Relationship กับสหพาร์ท In Relationship กับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้คือเป็น In Relationship กับ Supplierก็ดูน่ารักดีนะฮะคนก็น่ารักกดไลค์กดไลค์อันเนี้ยคอนเทนต์แต่มันหยุดที่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเดินเข้าไปในโลตัสจะเห็นเชลฟ์สำหรับคนที่อินเรเลชั่นชิพอะมาวางแล้วลดราคาเป็นพิเศษให้กับลูกค้าเขาอ๋ออันนี้คือจับต้องได้จริงละลูกค้าได้ประโยชน์โลตัสได้ขายของซัพพลายเออร์ได้ขายของแปลว่ามันมีคอมเมอร์สที่มาจากคอนเทนต์ดังนั้นเนี่ยหยุดคอนเทนต์ไม่ได้อยู่ต้องไปหาคอมเมอร์สให้เจอปีหน้าเขาจะเอาคอมเมอร์สกันอันนี้ดีมากเพราะว่าแต่ก่อนเวลาเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับตลาดเราจะคิดว่าโดนไว้ก่อนเท่โดนแล้วไม่ซื้อก็จบใช่ Creative มันจะมีอย่างเงี้ยเท่านั้นคือ Creative เป็นเรื่องดีมากๆแต่ปีหน้าเราต้องการคอมเมอร์สที่ชัดด้วยคอมเมอร์สอันดับ1อันดับ2คอนเทนต์ที่ต้องลงทุนปีหน้ายังไม่หายนะครับยังอยู่นะครับแต่เป็นอันดับ2อันดับ3 payment ยังไงครับระบบลงทุนกับเรื่องระบบจ่ายเงินรับเงินพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีระบบรับเงินจ่ายเงินที่หลากหลายและถ้าสมมุติว่าตรงนั้นก็ยังไม่มีระบบยัง QR code ก็ยังไม่ได้โอนเงินด้วยจุดแพลตฟอร์มรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นคะไม่ได้แล้วก็คือเวลาไปกสิกรไทยก็จะมี K Shopถ้าสมมุติว่าไป True ก็มี True Money อะไรอย่างเงี้ยไปสนีไทย Wallet at Post คือทุกคนจะมีแพลตฟอร์มอะไรที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและยิ่งสะดวกมากเท่าไหร่ยิ่งผูกเข้ากับแอปอื่นได้มากเท่าไหร่โอกาสในการขายจะเยอะขึ้นเท่านั้นอันนี้เห็นด้วยมากอาจารย์มากๆเพราะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าพอเจอร้านหรือบริษัทที่ดูยุ่งยากในการจ่ายเงินเอาไม่เอาไปเอาอีกร้านนึงดีกว่าจริงนะผมแบบบางทีไม่ได้พกเงินสดแล้วกลายเป็นจุดตัดสินใจประหลาดนะก็คือว่าเขาเปิดเข้าไปถามว่าจ่ายแอปได้ปะครับไม่รับค่ะก็คือเปลี่ยนร้านนะกลายเป็นไม่ซื้ออ่ะกลายเป็นไม่ซื้อเรื่องใหญ่จากเรื่องเล็กๆคือก็ไม่มีเงินสดแต่ว่าจริงๆมีเงินอยู่ในแอปนะจะจ่ายให้ไม่รับไม่รับบางทีขึ้นรถแท็กซี่ง่ายๆเนี่ยครับเปิดประตูขึ้นไปบอกว่าจะไปที่นั่นเขาก็กำลังจะไปถามว่าพี่รับโอนเงินไหมครับไม่รับโอนก็ไม่ขึ้นไม่มีเงินสดแต่อาจารย์ต้องจำไว้นะครับเวลาอาจารย์ขึ้นแท็กซี่เนี่ยอาจารย์ต้องถามก่อนรถออกนะครับ ไม่ใช่วันดีคืนดีอาจารย์วิ่งไปได้ประมาณ5กิโลเมตรอาจารย์พุ่งออกมา ไม่น่าจะเป็นคนพุ่งเองจะมีตัวช่วยให้เราพุ่งออกมาอันนี้ดีทีเดียวเกี่ยวกับเรื่อง payment แล้วก็เน้นย้ำอีกรอบที่อาจารย์บอกอยู่นะ commerce content payment ค่ะแล้วก็สำหรับคอนเทนต์เนี่ยอย่าลืมนะครับคอนเทนต์ดีๆอย่าง business ยังเปิดรับอยู่สำหรับผู้ที่ต้องการจะสนับสนุนรายการของเราโทรติดต่อตามเบอร์ได้เลยนะครับ มันต้องอาศัยจังหวะนี้มันต้อง commerce เพราะคอนเทนต์เนี่ยนี่ commerce ละต้องชัดๆบอกเลยต่อครับอาจารย์ครับคุณเล็กเคยได้ยิน 3P ไหม profitPlanet, People อู้ยอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของ Sustainability หรือความยั่งยืนก็เลยถามผู้บริหารการตลาดและคณาจารย์ว่า P ไหนสำคัญสุดไล่เรียงให้หน่อยถ้าต้องเอาเงินไปลงทุนเนี่ยลง P ไหนเออนั่นสิผลออกมาดังต่อไปนี้ครับอันดับ1 P People อันดับ2 P Planet อันดับ3 P Profit โอ้ยข่าวดีมากนะผมชื่นชมผลอันนี้มากเลยว่าสิ่งที่ควรทำคือดูแลคนดูแลสังคมแล้วก็อย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายอ่ะกำไรจะมาเองแต่ดูแลคนเนี่ยในยุคนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการยกระดับทักษะเขาแล้วก็พัฒนาสายงานของเขาครับก็มีคนบอกโอ้ยก็บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นที่ทำอย่างนี้ได้ไม่จริงคนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการตลาดแห่งประเทศไทยปีนี้หนึ่งเจ้าชื่อโรงแรมซีวาเทลฮะอ๋อโรงแรมซีวาเทลเป็นโรงแรมเดียวไม่มีสาขาอยู่บนถนนวิทยุเป็นโรงแรมที่มีความน่าสนใจมากครับเจ้าของคือพี่หนิงเนี่ยดูแลคนของเขาอย่างดีเกิดโควิดอะไรเงี้ยโรงแรมเดือดร้อนมากแม่พี่หนิงยังให้ยังอยู่ช่วยกันดูแลกันดูแลครอบครัวเขาด้วยถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวกลับมาแล้วเราก็จะได้ไปต่อกันไ
อาหารที่อยู่ในซีวาเทลเนี่ยสมมติคุณเล็กไปซื้อข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเงี้ยถามได้เลยนะว่าข้าวอ่ะมาจากชุมชนไหนเจ้าของชุมชนชื่ออะไรใครเป็นคนปลูกทำไมถึงออร์แกนิกหมูที่อยู่ในกะเพรามาจากชุมชนไหนจังหวัดอะไรไข่มาจากยังไงเลี้ยงไก่แบบไหนคือเขาบอกได้หมดว่าเฮ้ยเขาดูแลสังคมเขาดูแลสิ่งแวดล้อมโรงแรมใหญ่ขนาดนี้ครับจะมีขยะประมาณ 400,000 กิโลกรัมต่อปีเขาตัดเหลือ 8,000 ทำได้ไงเออแล้วลูกค้าที่เป็นกรีนทัวริสต์ที่มีทั่วโลกก็มาลงซีวาเทลก็ประสบความสำเร็จในเชิงของธุรกิจนั้นมันมาจาก people planet profit เออนี่ต้องปรบมือให้กับซีวาเทลแล้วก็น่าชื่นชมจังแล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คนฟังบิสซิเนสเรารู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเล็กใหญ่ทำได้หมดแต่ถ้าต้องแต่เริ่มจากวิธีคิดและให้ชัดเจนว่าพีไหนมาก่อนเนี่ยนี่คือ how ในปีหน้าคุณเล็กว่าลงทุนเตรียมเงินลงทุนมากขึ้นบัดเจ็ตต้องขึ้นละ2คือ commerce อย่าทิ้งครับ3คือ people planet profit 2 ส่วนไปละ what ไปละ how ไปละส่วนที่3คือ what's next ยังไงต่อดีครับเราก็ถามเรื่องแรกก่อนว่าเทคโนโลยีที่มันเยอะแยะมากมายอ่ะในปีถัดไปจับตามองและต้องให้ความสำคัญเรื่องอะไรมากที่สุดนั่นสิคำตอบก็คือ3เรื่องหนึ่ง AI คุณเล็กสมัยนี้มันมี AI ที่ทำงานแทนคนเยอะมากล่าสุดมีแชทที่น่าสนใจมากเราก็ไปแชทแล้วก็จะเป็น AI มาตอบเราถามอะไรก็ได้ผมยังตกใจนะเรายังคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกันดีก็เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะการวิจัยการตลาดแปลว่าอะไรมันก็จะไหลมาการวิจัยการตลาดมีปัญหาเรื่องอะไรได้บ้างมันจะไหลไหลไหลมาให้ดูผมคิดในใจว่านี่ถ้า copy paste นะออกมาแป๊บเป็นคำตอบข้อสอบแล้วเรียบร้อยอ๋อฮะแล้วตอบดีด้วยแล้วถามเรื่องอะไรก็ได้ด้วยฉลาดขึ้นเรื่อยๆด้วยเอออย่างเงี้ยต่อไปนิสิตนักศึกษากับอาจารย์วิธีคิดอาจจะไม่เหมือนกันการทำงานการหาข้อมูลจะไม่เหมือนกันคือการตลาดก็เช่นกันไอเดียตอนนี้ตันแนะนำไอเดียการตลาดใหม่ๆให้หน่อยมันก็แนะนำออกมาเลยนะอันนี้ AI นะอันนี้สุดยอดเลยแล้วก็แค่ดูจากที่เราใช้กันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Siri ใน iOS หรือว่ากระทั่งใน Google ก็ตามเนี่ยมันก็ถึงขั้นขนาดที่ว่าแบบเบื่อจังงั้นฉันร้องเพลงให้คุณฟังไหมเพียงแค่เราบอกเขาว่าเบื่อจังมันก็มาแล้วอะรู้แล้วว่าแบบคนนี้น่าจะอยากฟังเพลงอย่างเงี้ยเป็นพิเศษมากแล้วเขาจริงๆอะความเบื่อของเราอาจจะแก้ได้หลายอย่างแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะร้องเพลงให้ฟังแปลว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงเขาเรียนรู้นิสัยเราโอ้อันนี้ต้องตามให้ทันจริงๆนะสำหรับ AI 2ที่ต้องตามให้ทันคือ IoT Internet of Things ครับการที่มีของที่อยู่รอบตัวเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โลกมันจะเปลี่ยนไปมหาศาลรถยนต์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วเป็นข่าวใหญ่มากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ Tesla ที่เข้ามาเปิดราคาในเมืองไทยอ่ะคุณเล็กพิเศษมากเลยมีคนบอกว่าไปสิ่งที่คิดผิดมากที่ไปขอภรรยาคือขอซื้อรถ Tesla ฮะเพราะข้อมูลทุกอย่างทำไมครับ ในชีวิตภรรยาเห็นหมดเลยว่าต่ออินเทอร์เน็ตได้จอดรถตรงไหนไปยังไงแอร์ด้านไหนเปิดคือถ้ามีคนนั่งแอร์ด้านนั้นจะเปิดถ้ามีคนมานั่งข้างๆภรรยาจะถามทันทีว่าคนนั่งข้างอ่ะใครอ๋อชีวิตลำบากเหมือนกันนะครับภรรยารู้อย่างนี้แล้วก็ซื้อเทสลาให้สามีได้พอๆกับโทรศัพท์ที่มันติดตามอะไรได้น่าสนใจงั้นอันนี้ IoT อันที่3คือไบโอเทคครับเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งก็ตรงสอดคล้องกับ BCG นะครับที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนอยู่นะครับก็คือไบโอเซอร์คูล่าแล้วก็กรีนครับ3ตัวที่จะเป็น what next ครับครับปิดท้ายรายการของเรา คือผมก็มีคำถามง่ายๆให้กับท่านผู้บริหารและท่านคณาจารย์ว่าขอ3คำคือปีหน้าจะ2023แล้วเนี่ยขอ3คำแบบวัยรุ่นเขียนอะไรมาก็ได้ครับสุดท้ายได้มา4คำอ๋อ3ไม่พอต้องไป4แล้วการตลาดเป็นไรชอบแถมอ๋อต้องคุมฮะนานๆเจอกันด้วยอ่ะ4คำมีดังต่อไปนี้นะครับปิดท้ายรายการเราคำแรกคือคำว่าอาจาวเร็วปีหน้าต้องเร็ว2คือ data ข้อมูล3คือ content ต้องมีการเล่าเรื่อง storytelling แล้วก็สุดท้ายคือ sustainability คือความยั่งยืน4คำนี้เป็นคำยากก็เลยร้อยเรียงเป็นคำง่ายๆ4รอเรือเป็นคาถาปิดท้ายรายการวันนี้ว่าปีหน้านะครับ1ต้องเร็ว2
ได้ Data ต้องรู้3 Content ต้องเล่าเรื่องให้เก่ง4ต้อง Sustain รักษาเร็วรู้เรื่องรักษา4รอปิดท้ายปีหน้าครับฟังไม่ทันรีลันได้นะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับผม3คำจบท้ายตัวนี้ครับคือจบแล้วครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ